รายังอยู่กันที่วรรณคดีที่เป็นนิทานของสุนทรภู่นะครับนั่นก็คือเรื่องพระอภัยมณีเรื่องเดิมนี่แหละครับเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดในด้านนิทานคำกลอนหรือกลอนนิทานนะครับครูทอมจะท่องให้ฟังบทหนึ่งนะครับลองฟังนะบทนี้นะครับจะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ำอยู่ท้องธรรมวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในผู้อวกปีศาจพรายสกลกายโตใหญ่เท่าอัยราโอ้บทนี้ครับหมายถึงตัวละครใดครับผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรตอบว่าผีเสื้อสมุทรนะครับถูกต้องนะครับทีนี้ครูทอมถามอีกว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับมีลักษณะรูปร่างหน้าตายังไงครับเนี่ยเหมือนยักษ์ครับเป็นยักษ์เลยยังไงอ่ะยักษ์ยักษ์นี่มันเป็นยังไงอ่ะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเขี้ยวด้วยครับอะไรนะมีเขี้ยวด้วยมีเขี้ยวด้วยยังไงอีกยังไงอีกนิสัยเป็นไงนิสัยเป็นไงนิสัยดุร้ายครับดุร้ายนะถูกต้องเลยนะครับมีใครจะตอบอย่างอื่นเพิ่มไหมครับผีเสื้อสมุทรเป็นยังไงเป็นผู้หญิงด้วยนางผีเสื้อสมุทรเป็นผู้หญิงนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับก็เป็น1ใน5เมียของพระอภัยมณีนะครับพระอภัยมณีเนี่ยมีเมียทั้งสิ้น5เลยนะครับและผีเสื้อสมุทรนี่คือเมียแรกด้วยนะครับมาจะกล่าวบทไปพระอภัยมณีมีสีภรรยาถึง5นางด้วยกันเริ่มต้นที่นางผีเสื้อสมุทรพอเห็นพระอภัยก็หลงรักขอใช้สิทธิ์ในการเป็นภรรยาลำดับที่1สินสมุทรคือพยานรักของทั้งคู่ตามติดมาด้วยนางเงือกแม้จะคนละสายพันธุ์แต่ด้วยหน้าตาหล่อเหลาบวกคารมคมคายทำให้นางเงือกใจอ่อนยอมเป็นภรรยาคนที่2มีสุดสาครเป็นโซ่ทองคล้องใจส่วนภรรยาคนที่3เป็นมนุษย์คนแรกคือนางสุวรรณมาลีทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน2คนคือสร้อยสุวรรณและจันสุดาภรรยาคนที่4ว่ากันว่าที่เรที่สุดแต่เฉลียวฉลาดไปเลิศนั่นก็คือนางวาลีครับและภรรยาคนสุดท้องคือนางละเวงสวยคมเป็นฝรั่งแค่เห็นรูปนางพระอภัยก็หลงรักหัวปักหัวปั๊มจนเกิดบทประพันธ์อมตะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลาจริงๆแล้วบทประพันธ์ยังไม่จบนะครับไปตามหาหนังสืออ่านกันเอาเองนะครับตอนนี้ก็กลับไปสนุกสนานเรื่องราวของสุนทรภู่กันต่อในเกมเด็ด7กระดานครับคำถามของเราเกี่ยวข้องกับผีเสื้อนี่แหละครับผีเสื้อในที่นี้นะครับในชื่อของนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรระหว่างผีเสื้อที่เป็นสัตว์หรือว่าผีเสื้อที่เป็นดวงวิญญาณ15วินาทีจับเวลาที่เป็นดวงวิญญาณครับทำไมถึงเลือกตอบดวงวิญญาณล่ะครับมันคลับคลายคลับคลาคลับคลายคลับคลาว่าเหมือนเคยเห็นอะไรที่ไหนลูกเหมือนเคยเห็นในห้องสมุดแต่เห็นในห้องสมุดเขาเขียนผิดหรือหนูอ่านผิดอ๋อแต่ไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือหนูอ่านผิดหนูอาจจะอ่านถูกก็ได้นะครับแต่พูดถึงผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในสื่อหลายอย่างนะครับเช่นพวกภาพวาดบางที่นะครับหรือว่าหนังสือบางเล่มนะครับภาพประกอบต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะเป็นนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็มีปีกอาจจะเป็นผีเสื้อข้อหนึ่งหรือเปล่านะแต่ตอบมาแล้วว่าผีเสื้อที่เป็นดวงวิญญาณนะครับแล้วทีมกอไก่ล่ะครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2ดวงวิญญาณทำไมถึงคิดว่าเป็นดวงวิญญาณล่ะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผีเสื้อครับเพราะผีเสื้อมันบินได้ครับโอ้ยอ้าวนางผีเสื้อสมุทรก็บินได้นะบินได้เหมือนกันนะเอางง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 เอาล่ะแต่ตอบมาแล้วว่าผีเสื้อในชื่อนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับหมายถึงดวงวิญญาณนะครับถ้าตอบถูกนะครับก็ได้ไปนะแต่ถ้าตอบผิดคะแนนเป็นของทีมกอไก่เลยนะครับเอาล่ะต้องมาลุ้นกันนะครับข้อนี้ครับตอบมาแล้วว่าดวงวิญญาณนะครับเป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดครับ
คำว่าผีเสื้อในที่นี้นะครับไม่ใช่สัตว์ที่มีปีกสวยๆลายสวยๆบัตเตอร์ฟลายนะไม่ใช่แต่ผีเสื้อในที่นี้นะครับหมายถึงดวงวิญญาณนะครับเป็นดวงวิญญาณร้ายที่คอยดูแลปกปักรักษาท้องสมุทรคำว่าผีเสื้อในที่นี้นะครับนอกจากจะหมายถึงดวงวิญญาณร้ายแล้วอาจจะหมายถึงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลสถานที่ต่างๆด้วยก็ได้นะครับบ้านเมืองเราก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากเราจะเรียกว่าผีเสื้อได้แล้วบางที่เราก็เรียกว่าพระเสื้อเช่นพระเสื้อเมืองก็คือเทวดาศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องรักษาบ้านเมืองนั่นเองนอกจากจะเรียกว่าพระเสื้อเมืองเราอาจจะเรียกว่าพระเชื้อเมืองก็ได้นะครับ